สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กันใน Dragon Ball Z Kakarot พาร์ทที่5กันแล้วนะคะโอ้โหกำลังตื่นเต้นเลยนะคะพาร์ทที่แล้วชาวไซย่า2คนนะคะมาถึงโลกแล้วนะคะก็คือเบจิต้ากับนัปปะนะตอนนี้โกฮังรู้ตัวแล้วกำลังวิ่งไปบอกลุงโคโกโร่ไอ้ลุงพิโกโร่ปัดโทลุยต่อคุณพิโกโร่ฮะมาแล้วพวกมันตั้งใจจะมาที่นี่สินะนายไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่โคโร่คนที่อยู่บ้านท่านผู้เฒ่าเต่านี่นาใช่ฉันคุโรรินไงนายดูกล้ามขึ้นเยอะเลยเนี่ยเหมือนโกคูตอนเด็กๆเลยเลิกคุยกันได้แล้วมันมานั่นละได้บวกแน่ๆมาแล้วโอ้ยกำลังตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าจะรอกันนานสินะก็อย่างนั้นแหละเออเจ้านั่นมันชาวนาเมกนี่ชาวนาเมกนั่นเหรอรู้ละชาวนาเมกมีพลังต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาและมีพลังสร้างลูกแก้วมหัศจรรย์ได้คนที่สร้างดราก้อนบอลอะไรนั่นน่ะก็คงเป็นแกสินะแล้วรู้ถึงเรื่องดราก้อนบอลเหลือเนี่ยดราก้อนบอลนั่นแหละคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราเอามาให้พวกเราซะเถอะถึงจะบอกว่าเป็นชาวนาเมกแต่ถ้ามีอยู่ตัวเดียวก็เป็นเหมือนแมลงวันสำหรับพวกเราแล้วนะคนที่สร้างดราก้อนบอลไม่ใช่ข้าหรอกข้าเน้นการต่อสู้เป็นหลักต่างหากก็ลองดูสิว่าจะเป็นแค่แมลงวันหรือเปล่าจริงสิขอดูฝีมือเจ้าพวกนี้ดูหน่อยละกันเบจิต้านี่ก็ชอบเล่นเหมือนกันนั่นเนี่ยอะไรเอ่ยไซไบแมนพวกนี้เอาเรื่องชะย่อยเลยนะฮะเห็นชินฮางเจ้าสื่อด้วยนายมาช้าไปหน่อยคุณหยำฉาหยำฉาก็มานะหยำฉาเหรอคุณหยำฉาที่ปูอันพูดถึงงั้นเนาะนายคือลูกชายโกคูสินะนั่นสิเหมือนจริงๆด้วยเหมือนเปียบเลยผมชื่อซุนโกฮังครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยทั้งนั้นมากันเพียบเลยนี่จะจัดการให้หมดในคราวเดียวเลยโกฮังเจ้าก็แสดงผลการฝึกวิชาให้ข้าดูหน่อยสิงั้นฉันลุยด้วยฉันเองก็ฝึกวิชาสุดโหดมาเหมือนกันจัดการมาเลยไซไบแมน4ตัวหรอไซไบแมนหน้าตาไม่น่าจะเก่งแต่ในอนิเมะนี่เก่งมากเฮ้ยมันก็เก่งอยู่นะระดับไซไบแมนเท่ากับโกฮังค่ะเลเวลเท่ากันเลยมันถึกอยู่มันถึกอยู่เฮ้ยโดนตอนนี้เรามียำฉาเป็นผู้ช่วยเราอยู่อุ๊ยตบหนักโอ๊ยมันจะวิ่งไปบึ้งมาบัดโทโอ๊ยโอ้โหโดนล้วงเฮ้หมาหมูนี่หว่าย้ำช้าจัดการมันเราก็หมาหมูเหมือนกันโอ้โหเพื่อนมันมาช่วยคอมโบไม่สุดหนึ่งตัวโอ๊ยจับถามจริงเหรอมึงตีหยำฉามั้งปะเนี่ย
ตีแต่โกหังปะพ่อย้ำฉาบอกสบายแล้วครับยิงฟรีโอ้โหรุนแรงเหลือเกินโน่ทีละตัวย้ำฉาฆ่ามันมันจะตายแล้วเท่านั้นน่ะเอ้ยตายยังเออเรียบร้อยมาเหลือตัวเดียวแล้วเก่งนะใช่ไหมเหลือเองคนเดียวโอ้โหมันก็เก่งอยู่พอตัวเต็มใจเย็นมันเก่งวะย้ำฉาย้ำฉาฆ่าเมาอีกทีย้ำฉาเอาไม่โดนอีกโอ้โหอะไรของแกเนี่ยเก็บปะช่วยกระจิ่งปะเนี่ยเรียบร้อยนะจำจัดมันเล็กตัวหนึ่งเหรอดูเหมือนว่าจะทำให้สนุกได้หน่อยนะเอาล่ะใครจะเป็นรายต่อไปให้ฉันจัดการเองฉันจะทำให้เห็นว่าควรเลิกเล่นกันเพียงเท่านี้ได้แล้วคราวนี้จะพุ่งไปตั้งแต่แรกเลยนะแกเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะทำไมมันตายง่ายจังวะพวกสัตว์ประหลาดนี่มันไม่เก่งอย่างที่พวกแกคิดหรอกนะที่เหลือฉันจัดการเองคนเดียวเองเฮ้ยอ้าวฮัลโหลคุณย้ำช้าเจ้านี่มันอะไรอ่ะระเบิดตัวเองซะแล้วได้เวลาเลิกเล่นแล้วสินะได้เวลาเอาจริงแล้วล่ะใครจะเป็นรายต่อไปโหมันเสียสละตัวเองจัดๆเกาะเพื่อนแล้วระเบิดอ้าวสู้กับนับป่าเอาล่ะจะเริ่มจัดการใครก่อนดีไม่ควรพูดอ่ะแกก็หันมาที่ข้าอืมนับป่านับป่าก็นับป่าสี่มาก้าเออมันโล่มันโล่ทางนี้มีสามแล้วเฟยไม่คิดว่าจะขนาดนี้เอ้ายิงไม่โดนรุมซ้ำโอ้โหไม่ถึงดีมากคุรินแตงกิ้วไปเลยกึกมาพี่มีสามคือมันไม่เล็งใครเลยเว้ยมันไม่เล็งอะไรเลยอ่ะตามันเล็งแต่โกหังเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนรุมมันไม่สนใจไม่โดนหนีจากนี้ก่อนโอ้โหเนี่ยคืนมาซะวิสวิอะไรอ่ะเอ้ยออกทานปะออกไม่ทานโอ้ยโอ้ยซอนน่าไม่น่าอย่าเพิ่งโอ้โหมันมาแล้วเลือดแดงอยู่ทุกคนช่วยฉันหน่อยจะปั๊มเลือดโอ้ยโอ้โหไม่มารัวๆปั๊มเลือดโอ้โหไม่เดี๋ยวเยี่ยมที่ต้องกดไอเทมกินเลือดโอเคมาเมื่อกี้หลบไม่ทันน่ะจะสู้ไหมวิมายเยอะโอ้โหอยู่กลางวงอุ๊ยทันรับมือทันเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้เสียดายจริงๆโอ้โหไม่ไหวว่ะลุ้นจริง
ื่อไม่ทันอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหวงหนีสบายอุ้ยชูเชียดใกล้ชิดจังหวะนี้แหละไปไกลแล้วมันมาข้างหลังด้วยความรวดเร็วเอ้ยมันเตรียมจะเตะตกใจมดเย่เอสด้วยซูเปอร์ทำไมพี่ซูเปอร์เก่งมากเลยนะจะบ่นว่าอะไรเอาละจากนี้จะเอาจริงละนะจะจัดการให้สิ้นในพริบตาเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณแทนแขนหลุดเลยเอ้ยแขนขาดจบสถิติเฮ้ยเจ้าซื้อจะทำอะไรนะเจ้าซื้ออย่านะลาก่อนนะคุณเทนคุณจะต้องไม่ตายนะครับอย่าไม่รออย่าไม่รอเจ้าซื้อเฮ้ยเจ้าซื้อเหมือนไซเบอร์แมนเลยอะแบบเสียสละตนเองแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะทำอะไรไม่เข้าท่าเองเจ้าสึฉันจะล้างแค้นให้นายเองแล้วฉันก็จะตามนายไปไม่ปล่อยให้นายเหงาอยู่คนเดียวหรอกระเบิดพลังจิตตกใจหมดเลยโอ้ไม่เป็นอะไรเลยไม่ระคายเคืองโหดร้ายชะมัดเลยก็คือรีบมาแล้วเซ่โกคูโกคูงั้นเหรอคนที่พวกแกเรียกว่าโกคูคือคาคารอสสินะใช่แล้วไงล่ะอย่างนี้นี่เองเป็นไปตามที่ได้ฟังผ่านสัญญาณไร้สายเลยคืนชีพด้วยดราก้อนบอลแล้วสินะเจ้านั่นที่เอาชนะไม่ได้แม้แต่ราดิสถึงกลับมาใหม่แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะน่าจะต่างไปจากเมื่อก่อนสินะไม่สิต้องต่างแน่ๆต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมมากแน่ๆพวกแกอย่าดูถูกซุนโกคูชนะพูดขนาดนั้นแต่ไม่เห็นจะมาสักทีมาสิพ่อเราต้องมาแน่ๆน่าสนุกดีเนี่ยงั้นฉันจะรอสักหน่อยดีกว่าแต่แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะฉันจะไม่รอนานมากกว่านี้แล้ว3ชั่วโมงเลยเหรอไม่รอไปก็ไม่มีความหมายหรอกนะบ้านะฉันจะจัดการมันตอนนี้แหละนับปะไม่ฟังคำฉันเหรอขอโทษฉันลืมตัวไปน่ะท่าทางหวาดกลัวของเจ้าตัวใหญ่เมื่อกี้แปลว่าเจ้าตัวเล็กนั่นต้องแกร่งยิ่งกว่าถึงขนาดนั้นเลยงั้นเหรอน้อยขอร้องล่ะโกคูรีบมาเถอะให้พวกมันเห็นเลยว่านายแกร่งกว่าพวกมันอีกคุณพ่อเฮ้ย3ชั่วโมงแห่งความตรึงเครียดชาวสายาน่ากลัวไปปรึกษาพวกพ้องไปเลยไปคุยต่อเลยนะคะ3ชั่วโมงเท่านั้นตีนิดน้อยทำอะไรอยู่นะโกคูนิดถ้าเป็นอย่างนี้เราหนีกันดีกว่าไหมไม่ว่ายังไงเจ้าพวกนั้นตั้งใจจะกำจัดมนุษยชาติอยู่แล้วคุณพ่อพิคุโร่ถ้ามีท่าทีไม่ดีนายหนีไปเลยนะหมายความว่ายังไงก็ถ้านายตายพระเจ้าก็จะตายไปด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยนะสิเอ๊ะชิถ้าว่างมาห่วงเรื่องนั้นมากก็เอาชนะสักทีสิเข้าใจแล้วคุณพิคาร์โร
และแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงโดยที่โกคูยังมาไม่ถึงอุ๊ยคุยต่อเลยเหรองั้นพี่คุยต่อเลยนะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะอ้าวสำรวจพื้นที่โดยรอบหรือว่ารอจนกว่าโกคูจะมาถึงรอเลยรอให้มาถึงเลยแล้วกันเนาะจากนี้ไปเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อแน่ใจหรือไม่ตกลงไปสิฉันอยากรู้เนื้อเรื่องต่อไปใจจะแย่หมดเวลาดูเหมือนจะไร้ประโยชน์นะคาคาร็อตผู้ขี้ขาดก็ไม่ยอมมาสักทีเอาล่ะงั้นจะทำให้รู้รสชาติแห่งความเจ็บปวดเข้าไส้เลยมาแล้วเอ๊ะอะไรพลังนี้มันพลังอันรุนแรงกำลังใกล้เข้ามามาแล้วจะจริงด้วยสุดยอดเลยแต่เป็นพลังที่รู้สึกคิดถึงเจ้านั่นแน่ซุนโกคูไงคาคาร็อตเหรอไหนเบจิต้าเรื่องที่พวกนั้นพูดเป็นความจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะว่าใช่คาคาร็อตหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมาถึงในไม่ช้าเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังต่อสู้ประมาณ 5,000 บ้าน่ะนั่นมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่นับปะฆ่าจะพวกนั้นซะถ้าพวกมันร่วมมือกับคาคาร็อตเดี๋ยวจะเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วดราก้อนบอลล่ะไม่เป็นไรฉันมีความคิดที่ดีอยู่ถ้าไปดาวนาเมกบ้านเกิดของชาวนาเมกนั่นจะต้องมีดราก้อนบอลที่ทรงพลังกว่าอยู่แน่ๆถ้าคาคาร็อตคืนชีพจริงๆแปลว่าตำนานนั่นเป็นความจริงสินะคุณปิโกโร่หนีแล้วครับผมจะสกัดมันไว้จนกว่าคุณพ่อจะมาถึงเองถ้าคุณปิโกโร่ตายพระเจ้าก็ต้องตายแถมดราก้อนบอลก็ต้องแค่เจ้าคนเดียวจะไปหยุดมันได้ยังไงกันเล่าบอกว่าจะหยุดฉันคนนี้งั้นเหรอตลกฟืดไปหน่อยนะเว้ยไอเด็กเอ้ยมันยั่วจะสู้อีกเหรอนะป่าได้นะผมจะจัดการเองจนกว่าคุณพ่อจะมามาสิที่รอบนี้มีพิคโร่ช่วยมาดิเออเบาอุ๊ย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 เกือบไม่ทันแมงโดนพวกมันอ่ะอีกทีนึงอุ๊ยจะไป260แกที่มีเลือดชาวไซย่าอยู่ในตัวนี่เอาอัดไม่ทันโทษทีตอนชูนี่พี่ไม่ได้อ่านเลยแทบไม่ได้อ่านเลยนะไม่ได้เอ็มคำว่าแดกในภาษาบ้านเรานี่มันหยาบคายเราทุกคนว่าพี่ปกติพี่จะเรียกแบบไม่ได้แดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กลัวมันหยาบคายมากเลยพี่เลยแบบไม่ได้กินบ้างแบบไม่ได้แอมบ้างไม่รู้หยาบคายแบบไม่พูดดีกว่าเนาะเหนื่อยเป็นไงพวกแกจบแล้วงั้นเหรอเอ้ยอู้จ๊อดไม่เท่าไหร่นี่ว่ะตัวหมุนโอ้ยหูยเดี๋ยวหยุดพักก่อนดิหูเหนื่อยคืนเดี๋ยวคืนจะมาเหรอมาดิไม่มาจะไปแล้วมันตัวแดงไม่ทันกระเด็นเอาคืออุ๊ยโอ้โหหลบทันอีกแล้วโอ้ยอย่าเฮ้ยท่านี้อุ๊ยอุ๊ยหลบได้อยู่ปล่อยอีกแล้ว
หายแล้วมันจะมาชุดใหญ่จะมาชุดใหญ่ทุกคนทีนี้กาดรอเลยโอ้โหโดนจนได้เอ้ยได้ได้ลุกได้ลุกได้เลยเฮื่อคราวนี้แกหนี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 อุ้ยอุ้ยโดนไปเล็กน้อยถึงปานกลางจะตายแล้วกระเด็นคู่เลยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกัดรอกัดรอก่อนเฮ้ยท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเล็กน้อยถึงปานกลางอุ้ยตัวไป 2,000 หน้ามืดเลยแล้วมุมนี้คืออะไรเนี่ยบางต้นไม้เออโหมันปล่อยรัวๆมันปล่อยรัวๆหลบก่อนหลบก่อนเรียบร้อยสบายสบายแฮเราตั้งลำไกลไปอ่ะเดี๋ยวต้องหาทางเข้าใกล้มันเพื่อไปเตะต่อเอ้าชนะลืมดูเลือดได้เอไม่เป็นไรน่าจะโดนเมื่อกี้ไปหนักอยู่อ่ะ 2,800 มั้ยเนี่ย 2880อะไรสักอย่างเจ้าเปี๊ยกพอแค่นี้เลยมันยั่วมันยั่วเฮ้ยนี่เขาลงมาเขามารับแทนสูตรเออยังอยู่คุณปิโกโร่โอ้สุดยอดหนีไปซะโกหังคุณปิโกโร่ทำไมอ่ะเร็วเข้าหนีไปอย่าตายนะขอร้องนะย้อนเวลาไปเมื่อหลายนาทีก่อนมาทางด้านของโกคูนะฮะถึงยังเอาละถึงแล้วโกคูพระเจ้ารีบไปเลยจับให้ดีนะฟึบโอ้เจ้าเด็กนั่นกลับมาจากวังของท่านเจ้าพิภพแล้วงั้นเหรอพี่จะเว้นช่วงทำไมเอ้ยนี่มันมิสเตอร์โบว์เบลช่วงอัพงั้นไปแล้วนะฝึกวิชาได้เจ๋งเลยฝากด้วยนะเอ้าแค่นี้คือเจอแค่นี้ก็ได้เลยเหรอมิสเตอร์โปโปเออดีง่ายดีคอมมูนิตี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเม็กสีทองไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราฝากด้วยล่ะไปเลยมาแล้วเว้ยการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่มีโลกเป็นเดิมพันโกคูปะทะเบจิตาเอ้าอยู่ๆก็หยุดไปโหแล้วเมฆสีทองมันบูสต์ยังไงเนี่ยพลังจิตขนาดใหญ่2จุดพลังจิตใหญ่กว่านั้นอีก2พลังจิตขนาดเล็กอีกหนึ่งจำนวนไม่ตรงมีใครตายแล้วงั้นเนาะเรามาแล้วเรามาแล้วทุกคนโธ่น่าสมเพชจริงๆผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาปีศาจปิโกโร่กับต้องมาปกป้องเด็กอย่างนี้
แย่ที่สุดเลยพวกเจ้าพ่อลูกแท้ๆที่ถ่ายทอดความอ่อนแอมาให้ข้าแต่ว่านะโกหังคนที่คุยกับข้าอย่างซื่อตรงก็มีแต่เพียงเจ้าเท่านั้นหลายเดือนที่ได้อยู่กับเจ้ามันก็ไม่เลวเลยอย่าตายซะล่ะก็มาเอานี้พระเจ้าก็ตายอะดิจบแล้วใกล้จะสิ้นอายุไขสิแล้วสิ้นแล้วสินะในท้ายที่สุดพิโกโร่ก็เหนือกว่าข้าที่เป็นพระเจ้าดีใจจังพระเจ้ามิสเตอร์โปโปต้องทำเสียงไงอ่ะอีนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลำดับที่จะฆ่าเปลี่ยนไปซะแล้วแต่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมหัวเราะชั่วร้ายจะเจ็บอยากเห็นหน้าตาคาคาลอสตอนที่มาเห็นลูกชายถูกขยี้ซะจริงๆอ้าวเฮ้ยงกคุณมาเหรอเหวอเหวอเหวอเลยเหวอแม็กสีทองอ่ะเนาะเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาเพราะคุณพระเอกต้องมาที่หลังตลอดคุณพ่อโกรธเลยโกรธเลยพิโกโร่เทนชินฮังย้ำฉาเจ้าสึแล้วก็พระเจ้าด้วยกรอสกรอสมายกโทษให้หรอกนะพวกแกอะไรเล่าหน้านั้นไม่ถูกใจเอาซะเลยจะขยี้ให้เละเลยคอยดูเฮ้ยจะสู้หรอได้อย่างแกไม่มีทางสู้นะปะคนนี้ได้อยู่แล้วใช่หรอไม่เห็นจะเก่งอย่างที่พูดเลยโมกุลนายต้องโชว์แล้วแต่งูคุณแรงจริงว่ะแรงจริงอะไรอะไรไม่ได้ผลไม่ได้ผลเราต้องเล่นให้เซียนต้องให้เซียนเหมือนเรียนมาขอลังขึ้นแต่โอ้โหแรงมากแรงมากสบายดูดิแบบพี่ปล่อยพลังขึ้นเต่าทีหินผาข้างๆนี่พังเลยพังเป็นแถบเขาใส่ใจจริงนะเอฟเฟกต์แบบเดี๋ยวสังเกตใหม่เหนื่อยอยู่แรงโอ้เบาๆชิวๆสิวหลบได้แยะมันโกงอ่ะมันโกงอ่ะวงมันกว้างเกินเนี่ยทุกคนดูหินผาข้างหลังพังหูสุดยอดชอบตรงนี้แหละหูดีเทลรายละเอียดสุดๆแสดงถึงความแรงอะไรสกิลโกงเหลือเกินนะแกเนี่ยไอ้แน่หนีเข้าใกล้ไม่ได้ไหวคนคนนี้โอ้โหอุ้ยวงใหญ่ทันไหมทันอยู่เจอขึ้นเต่าสวนจะมาเหรอไวมากนี่ตีคนเดียวนะเนี่ยแกปังอาจมาดูถูกนี่ตีคนเดียวนะเนี่ยเก่งจริงแจ้งน้อยคนอย่างแกมัน
พอได้แล้วลงมาได้แล้วนะปะฉันเก็บมันเองแล้วปะบอกกำลังสนุกเลยชิเพราะเป็นคำสั่งแล้วนะจะยกให้บิจิต้าจัดการแกเองแต่ฉันเองก็ทนหยุดแค่นี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วสิบัดเจ้าพิภพนี่ท่าใหม่ท่าใหม่โอ้โหเท่ช็อตนี้เท่จัดๆโยนเป็นขนมเลยไม่น่าจะสู้ได้แล้วล่ะพาเจ้านั่นออกไปจากโลกนี้ซะเร็วๆสิเบจิต้า Help meยิ้มที่มุมปากโอ้โหเวียงยิ่งกว่าขนมอีกเบจิต้าชาวไซย่าที่หมดน้ำยาแล้วก็ย่อมหมดความจำเป็นด้วยโอ้โหเก็บเพื่อเลยเร็วเร็วจริงๆ อะไรกันเจ้านั่นมันฆ่าแม้กระทั่งพรรคพวกของตัวเองน่ะเหรอทั้งสองคนรีบกลับบ้านเต่าไปเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะดูเหมือนว่าเจ้านั่นน่ะจะแกร่งกว่าที่คิดไว้นะครับเข้าใจแล้วครับเออใช่สิโกคูไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยเปลี่ยนที่ต่อสู้หน่อยได้ไหมเอ๊ะถ้าศพของทุกคนเละเทะไปด้วยมันจะไม่ดีตอนคืนชีพน่ะคืนชีพนั่นหรอแต่พิคโคโลตายไปแล้วพระเจ้าก็ตายนะไม่มีดราก้อนบอลอีกตลอดกาลแล้วเสียใจจริงๆที่ทุกคนไม่อาจคืนชีพได้แล้วคุณโคโลลินหรือว่าอะไรมีอะไรงั้นเหรอไว้ค่อยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทีหลังเอาล่ะโกคูเอาชนะหมอนั้นให้ได้ก่อนเข้าใจละถ้าเอาชนะได้นั่นสินะยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามโกคูฉันขอโทษนะที่ต้องให้นายแบกรับชะตากรรมเพียงคนเดียวตลอดเลยอะอย่าตายนะไอ้เพื่อนเออโกฮังถ้าพ่อมีชีวิตกลับไปไว้เราไปตกปลากันอีกนะครับเปลี่ยนที่กันเถอะตามใจแกสิยังไงผลก็ออกมาเหมือนเดิมเอาว่ะโหได้เวลาเปลี่ยนที่ต่อสู้เปลี่ยนฟอร์มของซุนโกคุหมัดไคโอใช้ได้แล้วไอ้ยะโอ้โหกดอะไรวะเนี่ย L2R2 ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนพาเลทฟอร์มอ๋อคือเหมือนแบบต้องเปลี่ยนเพื่อใช้หมัดเจ้าพิภพก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนท่าต่อสู้ใหม่อะไรแบบนี้เออได้เดี๋ยวแต่ไว้เปลี่ยนพาร์ทหน้าแล้วกันทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่สาขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย